กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมเข้าสู่ช่วงที่4ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับเบรกนี้ต้องบอกว่ารับสายแล้วก็ SMS เช่นเคยนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาสาระขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้นะครับก็ช่วงนี้แน่นอนครับในเรื่องของโฟนอินเข้ามาหรือ SMS เข้ามาสอบถามเราได้นะครับถ้าโทรเข้ามานะครับ025309496-98นะครับ SMS ก็482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามคำถามของท่านครับเมื่อสักครู่ตอนที่เบรกเห็นได้ยินเสียงโทรศัพท์เข้ามาตอนเบรกพอดีครับไม่รู้ของใครยังไงก็ติดต่อมาอีกทีได้นะครับครับครับผมมีไหม SMS บอกว่านี่ใกล้แล้วกับกิจกรรมบิดไปเลยนี่กิจกรรมบิดไปเลยของเรานะครับวันที่12เมษายนวันที่2เมษายน12เมษายนนะฮะบอกว่าเราจะบิดกันไปที่บ้านกรูดนะครับที่อะไรนะประจวบคีรีขันธ์เข้าพักที่เบวิลบีชรีสอร์ทครับรีสอร์ทระดับ4ดาวนะครับสระว่ายน้ำติดชายทะเลนะฮะก็คือสามารถให้สมาชิกได้เข้าไปพักผ่อนสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ได้เต็มที่นะฮะรวมไปถึงอากาศมั้ยบรรยากาศแบบริมชายทะเลแล้วก็มีอาหารทะเลด้วยนะครับแบบปิ้งย่างสไตล์ไบเกอร์ของเรานะฮะเดินทางออกจากสปิชแนลครับแล้วก็แวะพักรถที่ปตท.วังพระราม2ก่อนแล้วก็จุดต่อไปก็วังมะนาวต่อด้วยรายการกลางวันที่สุภาพชนปันบุรีนะครับแล้วก็เติมอีกทีที่ปตท.ก่อนเข้าประจวบคีรีขันธ์นะครับก่อนที่เราจะเข้าที่พักเราก็จะมีในเรื่องของแวะมอบนะครับแวะมอบนะครับเสื้อสะท้อนแสงให้กับสภ.ภูธรธงชัยที่อำเภอบางสะพานนะครับไปใช้ในกิจกรรมของราชการของเขานะครับแล้วก็การขับขี่ของเราก็จะเป็นขบวนคาราวานนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนำเพื่อความปลอดภัยแล้วก็จะมีมาเชลคอยปิดท้ายแล้วก็คอยยูรถระหว่างออกจากซอยให้ด้วยใช่ครับเราจะไปเป็นขบวนคาราวานไม่จำเป็นต้องใช้ความเร็วไปเรื่อยๆแล้วเราไปสนุกกันที่นู่นใช่ไปครับแล้วก็กลุ่มที่เราจะต้องไปเนี่ยเราไม่จำกัดรถนะครับว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ซีซีน้อยซีซีใหญ่นะครับเรามีหัวใจในเรื่องของเป็นไบเกอร์เรื่องของการชอบการท่องเที่ยวเนี่ยเราไปร่วมกันได้หมดนั่นหมายความว่าทริปนี้นะครับมีเซเลบด้วยมีดารานะครับพวกเพื่อนพี่โบ๊ทเขาก็จะขับรถร่วมขบวนหลักไปด้วยใช่ครับแล้วก็แน่นอนครับในเรื่องของตอนเย็นก็จะมีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลชายหาดนะครับการงมหาเศษตังอะไรต่างๆที่เราจัดกิจกรรมไว้เล่นก็จะมีของรางวัลแจกกิจกรรมวันเยอะหมวกกันน็อกถุงมือเสื้อกาอะไรต่างๆนะครับก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยอย่างเนี้ยนะครับเครื่องดื่มสิงห์นะครับแล้วก็คลีนะครับอุปกรณ์ในการล้างมือนี่ซึ่งเป็นสปอนเซอร์ร่วมกับเราในทริปนี้ด้วยนะครับก็สมัครเพียงท่านละ 2,250 บาทนะครับเราจำกัดจำนวนเพียง70ท่านเท่านั้นตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็อย่าลืมติดต่อมาได้นะครับทาง083ครับ606-2072หรือ080-271-7415ครับมานั้นโอ้โหอยากให้ไปด้วยกันนะครับแล้วเราสนุกแน่นอนปิ้งย่างกุ้งหอยปูปลาหมดนะฮะหมดคือเราเหมามาหมดประจวบเลยมาที่เดียวเลยเพราะว่ารีสอร์ทที่เราไปเราปิดรีสอร์ทนะเป็น private party นะครับไม่มีแขกท่านไหนมาพักกับเราเราปิดแล้วเราก็เล่นกันเต็มที่ที่นั่นเลยใช่ครับครับก็ฝากไว้ด้วยกิจกรรมดีๆนะครับชวนเพื่อนๆด้วยครับทุกคนเลย Missing on the beat ตอนบิดไปเลยครับกับ Speed Rider นะครับบอกเป็นงานที่แบบ exclusive จริงๆนะเราคัดแค่ไม่ใช่คัดนะคือสมัครก่อนได้ก่อน70คันตอนนี้ใกล้เต็มละรู้สึกจะมีของแจกพี่ก๊อฟมีอะไรแจกเยอะแยะมากมายได้หมวกลิมิเต็ดก่อนเลยคนละ1ใบอ๋อหมวกสวยๆนะหมวกสวยใบนึงของรางวัลในงานก็จะมีหมวกกันน็อกถุงมือเสื้อแจ็คเก็ตอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็มีกิจกรรมเล่นกันแหละทั้งงานเลยแล้วก็มีแจกของด้วยพี่ก๊อฟเขาจะไปด้วยใช่ไหมครับพี่ก๊อฟไปแจกของด้วยพี่ตู่ไปด้วยครับผมมาดู SMS กันนะฮะ Honda Rebel 500ราคา 2,200 บาทอะไรเนี่ยคุ้มค่าไหมครับคุ้มค่าไหมครับคุ้มครับคุ้มคุ้มสิครับถือว่าเป็นราคาที่แบบเปิดตัวมาแล้วก็หลายๆคนก็ลองซื้อเลยนะใช่ตั้งไว้เราตั้งไว้2425เนี่ยใช่นะครับเปิดมาราคาขนาดนี้ถือว่าเป็นรถที่คุ้มขนาดกลางที่ใช้งานกำลังดีนะครับเครื่องยนต์แบบ2สูบเรียง
แล้วก็ในเรื่องของท่านั่งต่างๆมันให้ความสบายไม่เป็น500ด้วยไงพี่กบความสบายด้วยท่านั่งอย่าไปมองว่าใช้เครื่องเดียวกับรถสปอร์ต500แต่ว่าเป็นเครื่องเดียวกันก็จริงเป็นบล็อกเดียวกันก็จริงครับแต่ว่ามีการปรับปรุงที่ทำให้รถขี่ตามสไตล์เขาได้ถูกต้องใช่ครับไม่ได้แบบว่ามาถึงแล้วปี๊ดป๊าดยกแต่ก็ยกล้อได้นะจะว่าไปก็ยกผมก็ยกได้ทันถ้าฮิ้วหน่อยก็ยกได้นะครับคือมันก็แล้วแต่อารมณ์ไงคือถ้าขี่แบบว่าชิลๆเนิร์ดก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้าสายโหดกันมานิดนึงก็ควรจะปรับในเรื่องของโชคหลังให้มันแข็งมานิดนึงนะครับเวลาเข้าโค้งรถสไตล์เดิมๆตอนเข้าโค้งด้วยความเร็วประมาณสัก90-100เนี่ยมันจะมีอาการย้อยเล็กๆนะครับเพื่อความปลอดภัยก็ไปปรับพีโลสปริงให้มันแข็งขึ้นมาอีกหน่อยนึงให้มันซับกับแรงที่เราต้องแรงจีที่เราเหวี่ยงออกมามันก็จะขับได้ขี่สมูทมากยิ่งขึ้นนะครับใช่ครับจบฮะสำหรับราคานี้แล้วก็คุ้มค่าครับคันนี้คุ้มค่าแน่นอนคุ้มค่าคุ้มคือทำราคาได้อย่างนี้เพราะว่าเขาไม่ได้ผลิตมาน้อยไงใช่สไตล์ Honda นี่คือวอลุ่มใช่เป็นวอลุ่มเยอะใช่แล้วก็เขาใช้อะไหล่ที่มีอยู่ในรถรุ่นอื่นๆมาผสมกันด้วยในบางจุดนะฮะใช่เปลี่ยนแปลงก็คือแค่ใช้ร่วมกันแหละใช้ร่วมกันได้สไตล์ของ Honda คือสไตล์อย่างนี้นะแต่ไหนแต่ไรแล้วคือเอาแบบเอารุ่นมาสังเกตบ้างตั้งแต่ Phantom อ่ะ Phantom นี่เอาเครื่อง NSR มาก่อนเลยนะ150ก่อนที่จะมาเปลี่ยนแปลงเป็นเครื่อง4จังหวะซึ่งไอ้เครื่องตัวนั้นมันก็เป็นเครื่องตัวที่เขาเคยมีผลิตออกมาเหมือนกันใช่เช่นเดียวกันฮะ Rebel ตัวนี้ก็ใช้เครื่องรถสปอร์ตแต่ว่าไม่ใช่เรื่องยากครับที่เขาจะปรับองศาต่างๆแต่ในเรื่องของเทคนิคภายในเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยในเรื่องของ transition เรื่องของเกียร์หรือในเรื่องของอะไรระบบเกียร์อะไรต่างๆเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่บอกเราก็ได้นะครับเพราะจะปรับใหม่นะครับตรงนั้นจะปรับอย่าง NSR เขาว่าปรับนะ NSR ใช้ transition แบบนี้นะครับPhantom 150ก็ใช้อีกแบบนึงนะครับพี่ตู่คือเขาจะมีปรับกันไปครับผมมาดูครับ PDK R1 ครับกับ FSX 150TZM 150 RGB Gamma 2 150 SES รุ่นอะไรเอ่ยสาย2จังหวะล้วนๆใช่ PDK รุ่นไหนเล่นสุดครับโอ้โหรุ่นไหนหน้าเล่นสุดใช่ถ้าจะเป็นเร็วแรงต้อง PDK นะ PDK คือคอนกรีตแน่นอนตัวเฟรมกลมจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นครับคือตอนนี้คำถามเนี่ยเขาถามรวมเลยก็นั่นไงครับได้สุดไงอาวันเนี่ยคือจริงๆแล้วตัว PDK อาวันเนี่ยจริงๆแล้วเราลองมองอย่างนี้ครับว่าในระบบในรถของ PDK R1 เนี่ยก็คือ Civico 98นั่นเองนั่นแหละแล้ว Civico ปี98แล้วกันเนาะ Civico นะครับ KR TZM Gamma ไม่ KR ไม่มีก็คือ FSX ใช่ไหมครับก็คือ Honda Honda ตัวนั้นแหลมๆใช่ครับ FSX เนี่ยก็คือเรามองที่ NSR SP นะครับ SP ก็คือ Pro Arm ถูกต้องไหมครับแต่ FSX เนี่ยจริงๆแล้วเครื่องยนต์ตัวเดียวกันแหละใช่เขาปรับลุคของเรามองภาพนำมาเป็นรถเป็นสไตล์สปอร์ตทัวริงใช่ตัวรถเนี่ยมีฟูลเฟลลิ่งเหมือนเดิมแต่ว่าตัวแฮนด์เขาว่ายกขึ้นสูงใช่ตัวนี้จะยกแฮนด์ขึ้นสูงแต่ว่าในพาร์ทเอนจินของเครื่องยนต์เนี่ยก็คือ NSR SP นั่นเองนะครับในส่วนของแกมมาเนี่ยใช้น้อยละตอนนี้รถอะไรก็จะหายากเพราะว่าใช่ TZM ก็ถามว่า TZM หรือว่า TZR W R เนี่ยจริงๆแล้วอะไรก็ยังพอเบิกได้แต่ช้าหน่อยนะครับแต่ TZM เนี่ยก็คือฟูลเฟลลิ่งเหมือนกันนะครับแกมมาก็หายากละถามว่าอยากจะเล่นได้นะสไตล์สปอร์ตเนี่ยแกมม่านี่เป็นรถที่แบบว่าโฉบมาก่อนใครเลยนะสำหรับเรื่องของเทคโนโลยีเพราะว่าแต่ก่อนคนไม่รู้ไงว่าทำไมสวิงอาร์มข้างนึงตรงข้างโค้งคิวอาร์มเขาเรียกกริลอาร์มนะตัวนี้ตอนที่ยังไม่มีเทคโนโลยีของสวิงอาร์มเนี่ยจริงๆแล้วสายสองจังหวะได้ดีมากเนี่ยพี่ตู่ครับสายสองจังหวะตัวนี้เวทนี้นะอาจารย์เขาตอบอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยปีที่รถรุ่นนี้ผลิตเนี่ยเป็นปีที่เรากำลังเล่นรถกันพอดีเลยแล้วเราก็เล่นจนแบบไม่รู้จะเล่นยังไงละใช่คือขับขี่ด้วยตัวเองด้วยซ้ำไปบอกตัวไมค์ได้เลยนะครับว่าจริงๆรถสแตนดาร์ดเนี่ยโรงงานเนี่ยสามารถไม่ได้แตะต้องอะไรเลยขับบิดเนี่ยบิดหมดปลอกเนี่ย195เลยนะครับบิดมาแล้วนะครับตัวไหนน่าเล่นนะแทบทุกรุ่นเลยครับถามว่าตัวไหนน่าเล่นแล้วแต่ใจชอบเอาตัวที่มันหาอะไรง่ายดีกว่านะเอามันไม่ใช่อย่างนั้นครับคนที่เล่น2จังหวะตอนนี้ไม่ใช่เล่นหาอะไรง่ายเขาต้องการที่1ไม่เหมือนใครอย่างอาวันเนี่ยอย่านึกว่ารถเยอะนะครับรถไม่มีไม่กี่คันนะครับใช่เป็นลิมิเต็ดไลน์กราฟิกอะไรเป็นข้างล่างใช่เป็นลิมิเต็ดจริงๆแล้วมันมีรถน้อยมากพี่กอมเพราะมามันมี PDK มีธงมีท่อมาให้ใช่คือเป็นชุดเสื้อทองอะไรหมดแล้วอ่ะแต่ตอนนี้ถามว่าถ้าคุณจะไปเล่นอาวันตอนนี้คุณต้องดูด้วยว่า R1 แท้เนี่ยมันตัวไหน เลขเครื่องเริ่มด้วยเลขอะไรปี98จริงแต่ว่าเลขเครื่องเริ่มด้วยเลขอะไรจริงๆแล้วอาจารย์บอกได้นะแต่รายละเอียดส่วนลึกเนี่ยคุยกันได้โทรมาคุยได้กับผมผมพอแนะนำไกด์เป็นไกด์ให้คุณได้นะครับถามว่า NSR SP เนี่ยจริงๆชอบไหมชอบเป็นรถที่แพงกว่าเพื่อนเลยในนี้
FX นะครับใช่ FX นี่แพงกว่าเขานะครับใช่อย่างแกมม่าเนี่ยเป็นรถที่หายากเป็นรถที่ออกมาน้อยก็จริงนะครับแล้วส่วน TZM ก็ไม่ใช่รถกระจอกนะ TZM นี่ก็จมป่อเหมือนกันบิดมาแล้วใช่นะครับฟูลเฟลลิ่งเหมือนกันแล้วอย่างนึงสรีระเขาโอเคคือถ้าอาจารย์เลือกก็เลือกทุกคันนะเลือกทุกรุ่นนะแต่ถ้าเทียบเรื่องความแรงเนี่ยผมจำได้นะว่าผมเข้ามาในวงการสื่อตอนนั้นพอดีนะพอพี่ก๊อฟแล้วก็โดนเรียกไปเทสถ้าเรื่องความแรงเนี่ยPDK R1 เนี่ยจะแรงที่สุดอยู่ที่ความเร็ว210กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่มันมีหางเก่าเขาอะคุณปิติมโนมัยพี่ดุลอะขับโตโยต้าซิลิก้าตามเพื่อวัดใหม่จำได้แล้วจำได้แล้วตอนนั้นพี่ตู่วิ่งไปสลับรีอาจารย์รู้เรื่องอยู่เพราะว่าตอนนั้นรู้สึกเกี่ยวผมไปทำอะไรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมไปเซอร์วิสช็อปอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเขาคือเขาต้องการบิดให้กระจายไปเลยครับบิดให้แหกไปเลยพังเลยจริงๆมันไม่พังหรอกครับเพราะว่าในช่วงที่เทสรันใหม่ๆเนี่ยเทสลันเนอร์เนี่ยเขาก็ใส่กันเต็มเกเลยวิ่งได้ถึง210นะดูนะจริงๆรถคันอื่นเนี่ยผมบอกได้เลยนะว่าวิ่งได้แค่195ประมาณเกือบทั้งหมดนะครับบิดเองนะครับอย่าง FDX นี่ได้185จำได้ว่าผม PDK มันเบาด้วยแล้ว FDX ที่ทำไมถึงรู้เพราะว่าได้ไปขี่ถึงแบบกรุงเทพถึงมาเลเซียตอนนั้นเป็นไปที่สนามยะโฮตอนใต้ก็185แล้วครับ185แล้วก็มีแบบว่ามันเหมือนกับมีฟูลเฟลลิ่งอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วมันก็ทำให้เราช้าลงแต่สำหรับเจ้า R1 เนี่ยเป็นรถที่น่าเล่นนะเบาแต่อาจารย์ขอเรียนว่าให้ดูดีๆแล้วก็ยังมีเพื่อนเราเนี่ยเก็บ R1 คนเดียวเนี่ยเก็บไปถึง15คัน20คันแต่ยังบอกไม่ได้นะเก็บไว้ขายไม่ครับเก็บเพราะชอบแล้วซื้อมาเก็บเบิกมาเก็บไว้เลยว่าเป็น R1 แท้ครับR1 แท้เนี่ยมีจุดดูถึง R1 นี่คือ PDK R1 ถูกต้องครับถือเงินนะครับมามอนสเตอร์บลูนั่นแหละใช่เป็นตัวรถสปิโก้แต่ว่าอุปกรณ์พาร์ทของ R1 เนี่ยเขาจะไม่เหมือนเขาในเรื่องไม่เหมือนครับในเรื่องของแบตเตอรี่ในเรื่องของที่เก็บของไฟในถัง2ทีก็ไม่เหมือนละจริงๆแล้วรายละเอียดมีเยอะครับร่วม10จุดนะครับนะเครื่องยนต์เห็นเนิร์ดๆอย่างนั้นนะครับจริงๆแล้วมีข้อแตกต่างด้วยมีข้อสังเกตแล้วก็มีอย่างท่อไอเสียเนี่ยมันไม่เหมือนตัวท่อ PDK ส่ง117เนี่ยไม่ใช่นะครับมันจะมีจุดเอี้ยวจุดยึดอะไรต่างกันนิดนึงแม้กระทั่งเสื้อสูบมันมีตัวสังเกตอีกหลายอย่างนะครับถ้า R1 จริงๆนะครับมีถึง5จุดใหญ่เลยนะครับที่ไม่เหมือนกับบ้านนะครับแม้กระทั่งกล่องไฟกล่อง CDI นะครับ1454เนี่ยจริงๆแล้วเป็นปี98โดยจริงเนี่ยจริงๆของ R1 ก็ไม่เดิมเลยตัวชนิดครับเป็นตัวที่คัดเลือกเรียบร้อยแล้วเป็นตัวที่เทสเดโน่มาเรียบร้อยแล้วนะครับถึงได้มีความเร็วถึง210เหมือนที่พี่ตู่ไปขับมามันเป็นตัวพิเศษมันต่อยอดขึ้นมาจากตัว KR KRR KRST Servicoมันพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนตัวนี้เป็นตัวที่พีคสุดแล้วแต่ทำมันน้อยสุดน้อยสุดน้อยสุดครับไม่มากไม่กี่คันเองแล้วก็อย่างล้อแม็กที่เราเห็นนะครับแม็กของเจ้า R1 เนี่ยจริงๆแล้วเรามองไปเด็กครับมันจะเหมือนแม็กธรรมดาแต่พอได้เอามาใช้จริงๆไม่ใช่ครับมันจะมีแม็กพิเศษมาตัวพิเศษคือมีก้านเยอะขึ้นจริงๆอย่างเงี้ยครับคือนายเขาจะให้ใส่มาตอนนั้นเขาก็เหมือนก็ใส่เป็นตัวพิเศษมาโชว์เนี่ยพวกเราเห็นปุ๊บเราชอบจริงๆเป็นตัวทิ้งทวนแล้วใช่ลูกน้องเราทุกคนลูกศิษย์เราทุกคนบางคนก็ชอบจังเลยอาจารย์เนี่ยเลขเครื่องเริ่มด้วยเลขอะไรพอเราบอกเลขเครื่องไปก็ไปทะเลาะกันในกลุ่มอันนี้เราพูดตรงๆนะไม่ตรงพอไปไปทะเลาะไปคือไปโต้แย้งกันไปกันมาแล้วก็เกิดคำพูดกันเนี่ยอาจารย์ขอไว้นะครับเรื่องนี้อย่าไปทะเลาะกันเพราะว่าจริงๆ R1 เป็นรถที่สุดยอดแล้วครับชอบครับมาเอ็นเอ็มต่อไปดีกว่า R1 ครับผม NSR 110 SP สภาพ 70% สตาร์ทติดช่วงล่างยังโอเคค่าปรับสภาพประมาณเท่าไหร่ครับกทม NSR SPNSR SP เป็นตัวโปรอาร์มไงสตาร์ทติดเนี่ยแต่เขาอยากมาเมนเทนเนนซ์มาปรับให้มันแบบให้มันฟิตเครื่องว่างั้นเถอะใช่โอ้โหประมาณเท่าไหร่เอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะครับตัวนี้คือจริงๆแล้ว NSR เป็นอะไรที่แพงมากเดี๋ยวต้องเรียนอย่างนี้ว่าอะไร NSR ตัวนี้บางทีเราเบิกได้เป็นบางชิ้นแต่บางชิ้นต้องรอเราอาจจะวิ่งซื้อร้านข้างนอกเนี่ยร้านอะไรข้างนอกเนี่ยเราซื้อได้นะเราสั่งไว้ร้านใครมาเราไปเอาร้านนั้นมาก่อนแต่เราสั่งที่ศูนย์ใหญ่ไว้เลยจริงๆตอนนี้ศูนย์เนี่ยไม่มีผลิตอะไรตัวนี้แล้วนะครับแม้กระทั่งหัวเทียนยังเบิกยากเลยแต่ถามว่ามีเนี่ยตอนนี้มีแค่อะไรที่ตกค้างนะครับร้านไหนเนี่ยตรงคลองถมจักรยานยนต์ไทยยานยนต์จริงๆแล้วไทยยานยนต์อยู่ตรงนี้ตลาดน้อยตลาดน้อยครับมันเป็นกรุงเทพจักรยานกรุงเทพจักรยานกรุงเทพจักรยานนะครับจะมีร้านกรุงเทพจักรยานมีเกษรีมอเตอร์นะครับมีไทยเจริญอะไรต่างๆเนี่ยมีหลายร้านพอแนะนำร้านได้ก็ไม่รู้ต้องไปตอบถามดูแต่ที่สำคัญเลยเวลาเราจะแบกเครื่องหรือผ่าประกอบหรือว่าจะเปลี่ยนชิ้นงานเนี่ย
สำคัญมากครับมันต้องใช้เครื่องมือแม้กระทั่งตั้งโซ่เนี่ยมันจะต้องใช้เครื่องมือของเขาใช่เพราะมันเป็นใช่โปรอาร์มแล้วมีสแตนที่ตั้งโปรอาร์มก็ไม่เหมือนเขาจริงๆแล้วชอบครับชอบนิยมชอบน้องๆเพื่อนๆที่เก็บรถเก่ามาโมดิฟายหรือมาเก็บเรียบเก็บสวยเนี่ยชอบรีนิวเงี้ยก็ชอบแต่ว่าอยากจะให้เข้าใจว่าอะไรบางชิ้นเนี่ยมันหายากมาเข้ามาคุยพี่โอทีร้านดีกว่าใช่ครับอยู่กทมอยู่กทมแวะมาคุยที่ช็อปดีไหมประชาสุขภาพ14แวะมาหาอาจารย์เลยที่ช็อปเดี๋ยวมาคุยกันใช่นะครับหรือว่าจะแนะนำที่ถูกจะเอาเบอร์โทรที่รายการขึ้นเบอร์ให้แล้วก็พี่โอลองบอกโทรมาหาเบอร์โทรครับเบอร์โทรอ่ะขอเบอร์โทรขึ้นครับบอกไปก่อนเบอร์อะไรพี่086ครับ003ครับ0546ครับแล้วก็อีกเบอร์นะครับ0904023045เนี่ยครับโทรมาติดต่อแล้วก็ลองปรึกษาได้เราจะไปทำที่ช็อปไหนหรือว่าจะทำร้านกับร้านใครหรือยังไงผมแนะนำได้ตามนั้นก่อนก็คือเบรกนี้ครับก็ต้องขอทิ้งท้ายไว้ด้วยเอเลเวนนี้ครับพบกันใหม่ในเบรกหน้ากับรายการ Speed Rider